ขั้นตอนแรกนะครับก็คือต้องไปหาซื้อกาวล้อนะครับราคาขวดละประมาณ25บาทนะครับขั้นตอนที่2ก็นำยางที่เราทำขาดหรือว่าในส่วนที่ขาดนะครับมาใส่กาวล้อลงไปครับใส่ไปเยอะพอสมควรนะครับในจำนวนที่เยอะอยู่แล้วก็พยายามหาตัวที่หนีบหรือว่าเป็นตัวหนีบหรือว่าเป็นครีมล็อกอะไรก็ได้พยายามล็อกรอยที่มันเชื่อมล็อกรอยที่แตกให้มันติดเชื่อมกันไว้ประมาณทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า25นาที30นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นถ้ากาวยึดติดกันแล้วก็ควรจะเทกาวลงไปที่รอยแตกในช่องแล้วก็ขั้นตอนที่สุดท้ายเสร็จแล้วก็ไปตากในที่แดดแรงๆหรือที่ร่มก็ได้ตากพัดลมไว้ประมาณ2ชั่วโมงหรือว่านอนขึ้นไปตื่นหนึ่งตื่นเช้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับและยางก็จะได้แข็งเหมือนที่ดังในภาพนะครับ